เมื่อสกรูพูดถึงนีด้าโพว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะมาดูอีกโพนึงค่ะ แต่อันนี้เป็นโพที่เป็นข่าวเป็นประเด็นกันต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีรัฐประหารไหมข่าวลือมันเป็นแบบนี้นะคะออกมาสกัดกันใหญ่หรือแม้แต่นายรัฐมนตรียังพูดเลอะเทอะอย่าบอกว่าเลอะเทอะเลยนะที่ผู้สื่อข่าวถามแล้วฉันก็ไปเลยอ่ะคือแบบทิ้งผู้สื่อข่าวไล่ผู้สื่อข่าวกลับด้วยใช่ค่ะทีนี้เนี่ยประชาชนเขาเชื่อไหมล่ะว่าจะมีรัฐประหารตามข่าวลือออกมาผลโพว่ายังไงครับผลโพว่าอย่างนี้ค่ะส่วนดุสิตโพนะคะเขาบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อหรอกนะไม่เชื่อ บอกว่าไม่เชื่อข่าวรัฐประหารเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่น่าจะมีรัฐบาลแห่งชาติด้วยสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะสำรวจความเห็นประชาชน1,517คนมี3ประเด็นหลักที่เขาไปคุยกับพี่น้องประชาชนกันเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองประเด็นกระแสข่าวการทำรัฐประหารมีกลุ่มตัวอย่างไม่เชื่อ5 8 0 8เออแต่ว่าเชื่อป่าเข้าไป41.92%นะคะ ส่วนโอกาสเกิดการรัฐประหารนั้นกลุ่มตัวอย่าง46.67%ตอบว่าอาจเกิดขึ้น40.61%ตอบว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นและ12.72%ตอบว่าไม่แน่ใจส่วนประเด็นของการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติคิดว่าไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ถึง41.79% 33.29%ตอบว่ามีโอกาสส่วนที่ว่าไม่แน่ใจมี24.92%เอาล่ะ อีกตำแหน่งหนึ่งนะคะที่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยนะคะเพราะว่าคุณปรีดีดาวฉายสละเก้าอีอ้ไปไงคะ<ช>ก็คือ,อตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง <c oughs> <c oughs> นะคะสุนทรศิพก็เลยถามว่ามีความคิดความเห็นยังไงเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ประชาชนบอกว่าเห็นว่าควรมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐ,ฐกิจ81.72%องซต้องซื่อสัตย์นะคะถึง7 5 2 0และเน้นทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง65.12%ค่ะ ทีนี้ก็ต้องไปดูละแนวโน้มความเป็นไปได้ต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข่าวออกมาแล้วแล้วก็มีกระแสค่อนข้างจะแรงซะด้วยถึงการวางตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนคุณปรีดีนะฮะรายงานข่าวจากพักพลังประชารัฐอันนี้จริงจกตุกแกไปเกาะมาได้ยินมาเลยนะใช่ฮะบอกว่ามีกระแสข่าวเนี่ยนะครับที่จะ เ้นหาบุคคลมานั่งรัฐมนตรีคลังขณะนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากแกนนําของพลังประชารัฐที่พยายามผลักดันนะท่านผู้ชมชื่อของคุณสุพัฒนพง์พันมีเชาที่ตอนนี้มาแรงนะนั่งรองนายกด้วยถูกไหมหลายคนก็เซอร์ไพรส์นะว่าโอ้คุณสุพัฒนพง์นี่มาแรงหนึ่งก็อีกคือรองนายกใช่ อีกหนึ่งเก้าอีอ้ก,ก็นั่งอยู่พลังงานใช่เป็นเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานด้วย <c oughs> ทีนี้เนี่ยหลายคนก็จับตาคุณสุพัฒนพงศ์ตั้งแต่แรก <c oughs> แล้วละว่าต้องมีสายสัมพันธ์ใกล้ <c oughs> ชิดนายกอะไรได้ขนาดไหนเนี่ย <c oughs> ถึงเปรี้ยงเดียวขึ้นมานั่งรองนายกได้ด้วย <c oughs> แล้วแถมควบเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานไปด้วยเนี่ยนะฮะคราวนี้ แกนนำภายในพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับกระแสข่าวบอกว่ามีความเคลื่อนไหวที่จะผลักให้คุณสุพัฒนพงศ์นะฮะอันนี้คือผลักดันนะไม่ใช่ผลักออก <c oughs> ขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็นั่งควบรองนายกรัฐมนตรีไปด้วยครับท่านผู้ชม <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะหาคนนอกอื่นที่เหมาะสม หรือว่ายังไม่สามารถที่จะไปทาบทามใครได้แล้วนะเวลานี้นะครับไม่ใครหลวมตัวมาใช่ไหมยังไม่มีเพราะว่าโอ้โหเห็นตัวอย่างคุณปรีดีไม่ล่ะกว่าจะเข้ามาได้กว่าจะเจรจาได้นี่ก็หนักหนาสาหัสขนาดไหนแล้วพอเข้ามาบุคคลที่มาจากเป็นคนนอกเป็นเทคโนแครดเป็นบุคคลที่มีตําแหน่งแห่งผลในภาคเอกชนก็ต้องลาออกจากตําแหน่งเสียสละทั้งหมดมานั่งรัฐมนตรีแล้วออกจากตําแหน่งไป2ปีถึงจะไปนั่งตําแหน่ง เอกชนได้อีกเนี่ยถือว่าเสียสละนะเพราะว่าการที่ใครสักคนหนึ่งจะก้าวเข้ามานั่งในเก้าอี้รัฐมนตรีบางคนก็บอกว่าอาจจะหอมหวานนะการไม่เป็นรัฐมนตรีนะเป็นถึงเจ้ากระทรวงใหญ่นะคะกร่อยเอเลยนะคะแต่ว่าคุณต้องฉีดวัคซีนไวรัสไข้หวัดการเมืองอย่างนักเนี่ยแต่ว่าคุณอาจจะบอกว่ามันเกิดอาการบอกว่าไวรัสเนี่ยนะคะกัดกินอวัยวะภายในของเราจนถอดใจเลยค่ะภูมิต้านทานก็เอาไม่อยู่นะฮะถึงแม้ว่าจะมีเชื้อมาก่อนเนี่ยมาเจอ ไม่ไหวจริงแรงกดดันทางการเมืองแบบนี้ก็ปรากฏว่ากระแสข่าวการผลักดันคุณสุพัฒนาพงศ์ขึ้นนั่งรัฐมนตรีขังครวบรองนายกเนี่ยมาแรงมากนะครับโดยถ้าหากเป็นไปตามสูตรนี้ปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมก็เลยจะทําให้เก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานที่คุณสุพัฒนาพงศ์นั่งอยู่เนี่ยว่างลงนะสิ ถูกไหมฮะจะไปนั่งสามเก้าอี้ได้ยังไงถูกต้องถูกไหมเดี๋ยวจะเกินนายกไปนะก็เดี๋ยวให้เดี๋ยวจะผลักคุณสุพัฒนพงศ์ให้มานั่งเก้าอี้กระทรวงการคลังแล้วก็รองนายกทีนี้พอเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานว่างลงเนี่ยกระแสข่าวบอกว่าอาจจะผลักดันนะครับอันนี้หนาหูมากให้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไง พอชื่อนี้ขึ้มาปั๊บเลยนะฮะคนก็นึกถึงคลิปที่ให้สัมภาษณ์เอาเดี๋ยวจะไม่นั่งใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็กลับมาอีกทีนี้ข่าวบอกว่าจะผลักให้คุณสุริยะเนี่ยขยับไปนะฮะเป็นรัฐมนตรีพลังงานครับซึ่งตอนนี้คุณสุริยะเนี่ยนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมอยู่นะครับแล้วเมื่อคุณสุริยะไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานปุ๊บเนี่ยนะฮะตามที่วางไว้เนี่ยก็จะให้คุณสันติ พร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยคลังหรืออันนี้ยังเป็นสิ่งที่ตัดสินใจอยู่นะเป็นแคนดิเดตอยู่หรือคุณอนุชานาคาใสรัฐมนตรีประจําสำนักนายกเนี่ยไปนั่งรัฐมนตรีพลังงานแทนอันเนี้ยดูอยู่สองชื่อนี้ก็คือคุณสันติที่มาแรงเนี่ยนะฮะแรงจนกระทั่งรัฐมนตรีเขาหลุดเนี่ยนะ <laughs> รวมถึงนะฮะอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะขยับให้นะฮะอาจารย์แม่ม อาจารย์รัตนพ์<ม>นพินโยสินวัตรเนี่ยรัฐมนตรีช่วยแรงงานเนี่ยขยับไปเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังก็ได้โอโ้ยไปกระทรวงแรงงานไปดินแดงยังไม่ทันเลยจะมาพระรามหงก็เดี๋ยวคุณสันติจะไปนั่งนรัฐมนตรีอุตสาหกรรมไงก็เลยจะผลักดันอาจารย์แหม่มให้ไปนั่งรัฐมนตรีช่วยคลังแทนะนะครับซึ่งก็เลยจะทําให้มีเก้าอี้รัฐมนตรีช่วย ว่างอีกตําแหน่งหนึ่งเพราะว่าอาจารย์แหม่มรัฐมนตรีช่วยแรงงานใช่ไหม,มแม่ทีมงานเรานี่หาภาพได้ทันใจจ,จริงๆนะก็นะเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยพลังงานที่ว่างลงเนี่ยพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับก็อาจจะผลักดันให้นายชัยวุฒิธนาคมานุสสร สสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยอีกคนหนึ่งก็ได้ตอนนั้นที่วิจารณ์ดรสมคิดแรงอันนะจำกันได้นะคะโอ้่สนุกไหมคะนักการเมืองและก็อีดนตรีกันสนุกไหมคะนึกถึงเรื่องของการเล่นอีดนตรีจริงๆว่าโอ้ยว่างลงหนึ่งที่ปุ๊บใครขยับทันใครขยับแทนแล้วอีกคนหนึ่งก็ต้องมาขยับแทนที่อีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะโดยรายงานข่าวบอกว่าสูตรการปรับเนี่ยแกนนําพักก็จะเสนอต่อ บิ๊กป้อนะครับพลเอกประวิทย์ที่นะนั่งรองนายกอยู่แล้วก็ดูเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐด,ด้วยให้กับเสนอคณะ,ะเสนอนายกรัฐมนตรีคาดว่าการปรับคอรมอครั้งใหม่ที่จะเปลี่ยนอย่างที่บอกไปเนี่ยเขาเรียกว่าชัฟเฟิลได้ไหมะนะจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้หลังจากพรบงบ6-4ผ่าน เห็นชอบจากที่ประชุมสภาหรือราวต้นเดือนตุลาคมแต่นี่คือเป็นรายงานข่าวใช่นะคะบอกว่าเป็นวงในนะรายงานข่าวแหล่งข่าวจากด้านของพรคพลังประชารัฐยังไม่เสด็จน้ำค่ะอย่างฮะเป็นเพียงแค่การรายงานจากจิงจกตุแก่ที่อยู่แถบนั้นเท่านั้นเองยังไม่ได้แถลงนะท่านผู้ชมอย่าพิ่งพูดไปส่งสัญญาณจองเก้าอี้นะอาจจะเป็นการส่งสัญญาณก็ได้ว่าใครจะมาแล้วอาจจะเป็นการโยนหินถามทางไปด้วยก็ได้ว่า จะมีฟีดแบกจากสังคมนักวิชาการประชาชนจะว่าอย่างไรอาทารัฐมนตรี<อ>ครังเป็นคุณสุพัฒนพงศ์แล้วทีนี้คุณสุริยะจะมานั่งพลังงานแทนเนี่ยออจะมีกระแสะออกมาอย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมก็แสดงความคิดความเห็นกันได้เลยนะคะ,คะผ่านทางช่องทางของ Facebook Live ค่ะ